มอลำอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยที่อยู่ณสถานลานเพลินแห่งนี้ชาวคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยขอยึดมั่นในปราชญ์และภูมิปัญญาแห่งแดนอีสานด้านศิลปะการแสดงหมอลำเพื่อร่วมสืบทอดศิลปะอันโดดเด่นและอันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวอีสานให้อยู่คู่ลูกหลานตลอดนิรันดร์กาลคุณหนึ่งสยามเพชรเมืองชัยหัวหน้าวงผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้ร่วมสืบสารและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงหมอลำตลอดระยะเวลาย่างก้าวสู่ปีที่22โดยไม่เคยหยุดนิ่งด้วยพลังแรงใจที่ได้รับจากมิตรหมอแคนแฟนหมอลำอันเป็นที่รักยิ่งและผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่คอยให้การปกอุ้มอุปการะคุณให้การสนับสนุนทีมงานหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยให้ได้นำศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยได้รับความเมตตาพลังศรัทธาจากแฟนๆด้วยความอบอุ่นเสมอมาท่านที่เคารพมิตรไมตรีจิตและน้ำใจอันงดงามจากแฟนๆที่มอบให้ทีมงานหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยได้ยืนหยัดรับใช้แฟนๆมาจบจนวันนี้นับว่าเป็นพระคุณที่ทีมงานการแสดงทุกชีวิตมิอาจลืมได้ใน4ห้องหัวใจของแฟนๆอาจจะเต็มไปด้วยศิลปินที่โด่งดังมีชื่อเสียงแต่ในวันนี้คณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยขอแทรกกลางใจแฟนๆเพื่อขอความเมตตาความอุปการะคุณและแรงสนับสนุนจากแฟนๆให้ชาวคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยได้อยู่ในหัวใจแฟนๆที่รักทุกท่านอีกคณะหนึ่งเชิญมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านพบและสัมผัสกับจินตลีลาการแสดงของชาวคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัยได้ณโอกาสบัดนี้เชิญครับกษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมพระบารมีเหนือสิ่งอื่นใดในล่าเพื่อถวยราชทุกท่านได้ร่มเย็นแต่หวนหลังครั้งก่อนเล่าร้อนกลับทวนลำดับชาติไทยไพร่เวรแผ่นดินเกิดการสร้างนั้นยากเย็นก่อนจะมาเรียกว่าไทยThank you.
จับเดี๋ยวสุนทรภิกษุท่านชัยภูมิ
ทุกข์